สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Live Simple Man นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปวิธีการแนะนำนะครับอย่าเรียกว่าสอนเลยเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับของรถ Mercedes-Benz W202และสามารถใช้ร่วมกับ W124 ได้นะครับในรุ่นที่เป็นตระกูล M111 นะครับซึ่งมีใช้ตั้งแต่ในW124 ปีหลังๆนะครับหรือที่เรียกว่าเครื่องฝาขาวจนถึงนะครับW202 นะครับปี2001เลยซึ่งการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเป็นการบำรุงดูแลรักษาเบื้องต้นที่ง่ายครับทุกคนสามารถทำเองได้ถ้าคุณมีที่นะแล้วก็อุปกรณ์พร้อมไม่ยากเลยครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาแสดงวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ดูครับแบบง่ายๆเชิญชมเลยครับอย่างแรกเลยครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราต้องมีเตรียมคืออะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยการที่เราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับทุกครั้งคุณเองควรจะต้องเปลี่ยนกรองนะครับหรือว่าออยล์ฟิลเตอร์นะครับซึ่งผมเองลองใช้มันหลายยี่ห้อนะครับเพราะว่าในประเทศที่ผมอยู่เนี่ยมันมีให้เลือกเป็น10ยี่ห้อเลยนะครับแต่ตัวผมเองก็จะใช้ของที่ค่อนข้างคุณภาพดีหน่อยนะครับแต่ราคาไม่ได้สูงนะอย่างกรองที่ผมเลือกใช้เนี่ยเป็นหลักเลยก็ยี่ห้อเฮงส์นะครับเป็นของเยอรมนีนะครับก็เป็นแบรนด์ OEM เหมือนกันนะใช้ทั้งใน Benz แล้วก็ใน BM นะครับซึ่งกรองเนี่ยดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับฟลีสนะครับเนี่ยว่ามันเป็นกระดาษหรือว่าเป็นฟลีสนะครับซึ่งผมได้ลองใช้มาหลายยี่ห้อแล้วของ Hengst ของ Bosch ของ Mann เนี่ยจะเป็นของที่คุณภาพค่อนข้างดีนะครับนี่นะครับในส่วนของรถ Fork ของภรรยาผมเองก็ใช้ยี่ห้อ Mann นะครับก็ต่อมาครับในทุกครั้งในการเปลี่ยนไอออยล์ฟิลเตอร์เนี่ยมันจะในเซ็ตมันจะมีโอริงนะครับเดี๋ยวผมจะกระเทาะให้ดูมันจะมีโอริงมาให้ด้วยนะครับโอริงนี้จะติดอยู่ที่ฝาของหัวกรองน้ำมันเครื่องนะครับซึ่งของเฮงเนี่ยจะเป็นสีขาวเพราะว่าเขาต้องการจะให้เห็นชัดๆนะครับว่าห้ามลืมนะในการเปลี่ยนต่อมาครับก็เป็น flushing oil นะครับเพื่อนๆจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับ flushing oil เนี่ยไม่จำเป็นนะครับสำหรับตัวผมเองแต่ว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยเพราะว่าพอดีเดินในห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตแล้วเห็นมันลดราคานะครับแล้วก็ยี่ห้อแล้วก็เป็นยี่ห้อ Wolver ของเยอรมนีเหมือนกันซึ่งราคาก็อยู่ที่ผมตอนนั้นผมจำได้ผมซื้อมา3ยูโรนะแล้วก็กรองเนี่ยก็อยู่ที่4ยูโรเท่านั้นเองราคาถูกครับแล้วก็เป็นกรองเรียกได้ว่ากรองแท้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยจะเห็นว่า Made in Germany นะเนี่ยต่อมาครับอะแดปเตอร์ฝาครอบกรองน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นSocket Wrenchนะครับก็ตัวนี้จะเป็นด้ามยาวเป็น3:8นะครับไว้เสียบกับหัวแล้วก็ปิดนะแล้วก็น็อตก้นแคร้งครับผมไม่แน่ใจว่าเบอร์13เบอร์14นะผมถ่ายน้ำมันล่าสุดนี่สิงหาคมปีที่แล้วนะครับนานแล้วครับวิ่งมาเกือบ10,000กิโลจริงๆแล้ว10,000กิโลแล้วแหละแต่ว่ามันติดเรื่องโควิดนะครับก็ทำให้ไม่ได้ใช้รถแล้วก็ตัวผมเองก็กลับเมืองไทยด้วยนะครับก็ทิ้งรถไว้เป็นเดือนเลยส่วนที่น็อตก้นแคร้งนะครับมันจะมีปะเก็นนะครับเป็นปะเก็นทองแดงผมมีมาแต่รู้สึกจะอยู่ในกระเป๋านะเดี๋ยวจะหยิบมามันจะเป็นปะเก็นทองแดงเนี่ยครับซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้ซ้ําได้นะครับผมเองใช้ซ้ํามาแล้ว4ปีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเนี่ยก็ตก8ครั้งนะผมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะก็ไม่รั่วไม่ซึมนะครับซึ่งอันนี้ตัวผมเองเล่าแค่ประสบการณ์ของผมเฉยๆนะส่วนใครจะบอกว่าเปลี่ยนทุกครั้งนี่ก็ต้องเชื่อเขานะครับเพราะว่าในตามหลักแมนนวลแล้วเนี่ยเขาให้เปลี่ยนทุกครั้งแต่ว่าผมเองใช้มา4ปีเปลี่ยนครั้งเดียวนะครับต่อมาก็ในการขันน็อตก้นแคร้งนะครับผมอยากจะแนะนำว่าควรจะใช้ประแจปอนนะครับหรือว่าทอร์คเรนช์นะครับซึ่งประแจปอนเนี่ยจะใช้กับ
ในการขันกลับหัวฝากรองออยล์แล้วก็ที่ก้นแข็งนะครับที่25นิวตันเมเตอร์นะครับประแจปอนเราต้องเซตนะครับเพื่อป้องกันเกลียวรูดเกลียวหวานหรือเกลียวหลวมซึ่งจะทำให้เครื่องน้ำมันเครื่องเนี่ยมันรั่วซึมออกมาได้ส่วนน้ำมันเครื่องนะครับก็จริงๆแล้วก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าเพื่อนๆชอบยี่ห้ออะไรนะงบเยอะงบน้อยเซมิซินหรือว่าฟูลลี่ซินเครื่องเนี่ยถ้าตามสเปคจริงๆแล้วเนี่ยก็จะใช้ที่10W40นะครับตามแมนนวลที่ผมมีมาก็ส่วน 5W40 นั่นก็ใช้ได้นะครับน้ำมันจะใสขึ้นนะครับเหมาะสำหรับช่วงฤดูหนาวนะครับของต่างประเทศนะครับซึ่งของไทยแล้วเนี่ย 10W40 เนี่ยก็พอแล้วครับส่วนจะเป็นซินเทติกหรือว่าฟูลลี่ซินเทติกเนี่ยแล้วแต่งบเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่รถกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆ นะครับรถถ้ารถของเพื่อนๆ นะครับจอดทิ้งไว้แล้วไม่ได้ขับนะครับแล้วก็จะทำการถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยควรจะวอร์มเครื่องอย่างน้อยประมาณ10นาทีนะครับเพื่อให้น้ำมันเครื่องเนี่ย อุ่นนะครับให้ร้อนขึ้นนะครับมันจะทำให้น้ำมันเครื่องเนี่ยเหลวมันจะถ่ายออกมาได้ออกมากเกือบมากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่สตาร์ทเนี่ยน้ำมันเครื่องมันจะค่อนข้างเหนียวแล้วมันจะเกาะตามส่วนต่างๆนะครับเวลาเราเดินข้างล่างเนี่ยมันจะออกไม่ค่อยหมดนะครับส่วนตัวผมเนี่ยได้วอร์มไว้ประมาณ5นาทีแล้วแล้วก็ผมจะใส่ flushing oil นะครับแล้วก็รันเครื่องไว้ประมาณ10นาทีนะครับผมโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราจะรันเครื่อง10นาทีนะครับผมแล้วเราจะทำการถ่ายนะครับต่อมานะครับหลังจากที่เราได้วอร์มเครื่องร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการขันฝาครอบออยล์ฟิลเตอร์ของเราออกมานะครับซึ่งตัวผมเองจะใช้อะแดปเตอร์แบบนี้นะครับซึ่งเป็นอะแดปเตอร์เฉพาะของมันนะครับก็เราจะมาขันกันเลยโอเคขันออกนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับอย่าสวนนะเดี๋ยวเกลียวหวานซึ่งกรณีนี้นะครับก็ให้ระวังเลอะหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะหยดออกมานะให้เตรียมกระแป๋งรองน้ำมันไว้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมันจะออกมาทั้งยวงเลยโอเคว้าวมีเลอะเล็กน้อยเห็นไหมขนาดเตรียมตัวมาดีนะเนี่ยตามนี้นะครับแล้วก็ข้อสำคัญอีกข้อนึงนะครับในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็ทุกครั้งจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนตัวกรองก่อนเสมอนะครับเราต้องเปลี่ยนข้างบนก่อนแล้วค่อยถ่ายข้างล่างนะครับเพราะว่าในแชมเบอร์ของออยล์ฟิลเตอร์เนี่ยมันจะมีแรงดันแรงอัดอากาศนะครับซึ่งถ้าเราถ่ายจากขันน็อตข้างล่างก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนข้างบนเนี่ยไอ้น้ำมันข้างบนเนี่ยมันเพิ่งจะลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็มันจะมีน้ำมันขังอยู่ในแชมเบอร์เนี่ยด้วยส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของแรงดันซึ่งให้เปลี่ยนจากบนลงล่างเสมอนะครับอันนี้ข้อเตือนไว้นะครับผมก็นี่เลยครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนี่นะครับสภาพกรองเก่านะครับวิ่งมาประมาณ 10,000 กิโลนะครับก็ดำใช้ได้นะครับซึ่งกรองเดิมเนี่ยเป็นของ Bosch นะครับผมใช้ของ Bosch ซึ่ง Bosch แท้ต้องเป็น Bosch ของเยอรมันนะครับถ้าเป็น Bosch อย่างอื่นเนี่ย Bosch เกาหลีเนี่ยอาจจะเป็นซึ่งผมก็ไม่เคยใช้นะแต่ดูจากในภาพนะที่เขาขายกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วฟรีดมันดูไม่ปกตินะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นโรงงานของซังยองหรือเปล่านะครับอาจจะผลิตที่เกาหลีก็ได้นะครับเพราะว่า
ซังยองเองก็ได้ลิขสิทธิ์ในการใช้เครื่องเบนไปนะครับซึ่งอาจจะมีซัพพลายเออร์หรือเมคเกอร์ผลิตแต่ว่าที่ผมซื้อ Bosch ของที่นี่เนี่ยก็จะได้เป็นMade in Germany นะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับทีหลังโอเคครับก็ถอดกองเก่ามาครับผมกองนี้จะเขาจะ Security ไว้นะครับมันจะใส่ได้ด้านเดียวนะอันนี้คือด้านลึกนะครับอันนี้ด้านตื้นซึ่งด้านตื้นเนี่ยจะติดอยู่กับฝาเสมอนะครับต่อมาครับเดี๋ยวให้กล้องเปลี่ยนฟิลเตอร์โฟกัสหน่อยที่ฝากองนะครับมันจะมีโอริงอยู่ตัวนึงนะครับซึ่งที่เพื่อนๆเห็นไปแล้วเมื่อกี้นี้ในที่ผมให้ดูกล่องของ Hengst นะครับปะเก็นจะเป็นสีขาวนะครับซึ่งปกติก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับให้เอาออกมานะครับเรียบร้อยทำการเช็ดให้สะอาดเรียบร้อยนะครับคราบฝุ่นต่างตัวผมเองนะครับตอนที่ได้รถมาใหม่ๆเนี่ยก็ได้เป็นมือสองมานะครับซึ่งก็ไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับที่แท้จริงเพราะว่าตามสไตล์ซื้อรถเก่ามานะครับเราไม่อยากรู้ได้ว่าเขาเซอร์วิสอะไรมายังไงซึ่งตอนที่ผมถ่ายน้ำมันครั้งแรกเนี่ยเชื่อหรือเปล่าว่ามันมีคราบเป็นโคลนนะครับสลัดเต็มเลยนะครับซึ่งก็แล้วแต่เจ้าของนะครับใครดูแลมากดูแลน้อยแต่ถ้ามาอยู่กับผมแล้วเนี่ยผมดูแลเต็มที่ครับด้วยความชอบโอเคต่อมานะครับใส่โอริงตัวใหม่ลงไปเห็นไหมครับตัวใหม่เป็นสีขาวจะเห็นชัดว่าไม่ลืมแน่นอนเวลาใส่ก็ใส่ให้เจอร่องเกลียวร่องสุดท้ายนะครับซึ่งมันจะมีบากอยู่นะเห็นไหมมันมีบากบอกอยู่นะครับว่าให้ใส่ตรงนี้แล้วก็ฟิลเตอร์ใหม่ครับอย่างที่บอกไปนะมี2ด้านด้านตื้นกับด้านลึกฟิลเตอร์ให้ใส่ด้านตื้นเสมอนะครับที่หัวฟิลเตอร์เรียบร้อยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใส่กลับลงไปนะก่อนใส่ฟิลเตอร์ขับนะครับให้เราชะโลมน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอริงนี้เสมอนะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่ติดแล้วเวลาเราถอดออกในการเปลี่ยนครั้งต่อไปนะครับจะทำให้ง่ายขึ้นนะครับต่อมานะครับอยากจะให้เพื่อนๆดูออยล์แชมเบอร์ฟิลเตอร์นิดนึงนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมได้เพิ่งทำความสะอาดไปนะครับที่ขอบเกลียวนะครับก็อยากให้เพื่อนๆคอยเช็ดดูด้วยนิดนึงนะครับถ้ามีคราบพวกสลัดหรือว่าพวกเศษฝุ่นผงต่างๆก็ให้คอยเช็ดด้วยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดเกลียวแล้วก็อาจจะชะโลมด้วยออยล์ใหม่ด้วยตามร่องเกลียวนะครับเพื่อที่เวลาเราถอดกลับเนี่ยจะได้ถอดง่ายในการเซอร์วิสครั้งต่อไปนะครับผมนะครับโอเคครับพร้อมใส่แล้วโ
แล้วก็นี่นะครับเราจะใช้ประแจปอนนะครับให้เพื่อนๆเซตไฟที่25นิวตันเมตรนะครับซึ่งมันจะมีระบุอยู่ที่ฝาถึงสเปคในการขันนะครับซึ่งมันจะไม่แน่นเกินไปและไม่หลวมเกินไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันป้องกันเกลียวรูดนะครับถ้าเพื่อนขันแรงเกินไปเดี๋ยวค่อยดูนะครับเนี่ยครับ25นิวตันเมตรซึ่งไม่รั่วแน่นอนโอเคครับต่อไปเราจะไปเดินกันที่ก้นแคร้งกันนะครับผมโอเคครับคราวนี้เราลงมาใต้เครื่องนะครับก็พอดีว่าผมซ่อมในหลุมนะครับมันเป็นหลุมซ่อมแบบนี้ซึ่งมันก็เลยจะสะดวกในการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆไม่มีหลุมเนี่ยก็อาจจะต้องแจ็ครถนะครับขึ้นนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาขึ้นทั้งสองข้างนะครับแล้วก็อยากจะให้เพื่อนระวังนิดนึงนะครับเรื่องความปลอดภัยแจ็คต้องดีแน่นพื้นไม่ราดเอียงนะครับต้องเป็นพื้นที่แฟลตสม่ำเสมอกันนะครับก็อยากให้เพื่อนๆคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำรถด้วยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้ฮ็อบบี้ของเพื่อนๆเนี่ยกลายเป็นการที่มีอันตรายเกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้ามันทับคนขึ้นมาเนี่ยมันถึงชีวิตเลยนะครับก็อยากจะเตือนไว้ด้วยนะครับก็นี่นะครับคือน็อตก้นแข็งไขมันเครื่องนะครับก็ใช้เบอร์13ครับอย่างที่คาดไว้พอดีผมจำได้ไม่แม่นก็เวลาหมุนนะครับให้หมุนทวนเข็มเหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขันก่อนแล้วค่อยเอากระบะมาลองนะครับผมหมุนทวนเข็มครับเนี่ยครับแล้วก็หมุนมือครับเห็นไหมครับว่ามันมี copper washer อยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอากระบะมาลองครับผมโอเคครับกระบะพร้อมก็เวลาวางกระบะนะครับให้วางเฉียงมาทางขวาๆหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำมันมันจะพุ่งออกมาทางขวานะครับก็แล้วก็ข้อเตือนอย่างหนึ่งนะครับถ้าน้ำมันร้อนหรือว่าเพื่อนๆวิ่งรถมานานแล้วก็จะมาถ่ายเนี่ยให้ระวังน้ำมันลวกมือนิดหนึ่งนะครับโอเคโฟกัสได้พอถอดปุ๊บผมจะตวัดมือเลยนะโอเคครับจะหลุดละปึ๊บโอ้เยี่ยมครับไม่เลอะแต่น็อตก้นแคร้งนี่ผมจะวางลงไปตรงนี้แล้วก็ข้อเตือนอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือกระบะที่ลองเนี่ยควรจะจุได้อย่างน้อยประมาณ7ลิตรนะครับเพราะว่าจะสะดวกในการขนย้ายนะครับเมื่อน้ำมันออกมาหมดแล้วนะก็เดี๋ยวจะรอสัก5นาที10นาทีนะครับเพื่อให้มันหยดจนออกจนหยดสุดท้ายนะครับให้มากที่สุดนะครับโอเคครับผมขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทำความสะอาดน็อตก้นแคร้งนี้นะครับแล้วก็เคลียร์เกลียวให้สะอาดเรียบร้อยส่วน copper washer นี่ผมจะใช้ซ้ำนะครับซึ่งผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับหรือจะเปลี่ยนทุกครั้งก็ได้นะครับไม่มีปัญหาก็ให้เพื่อนๆนะครับขันด้วยมือก่อนนะครับติดก้นแคร้งไปให้สุดนะก็เพื่อนๆสามารถทำความสะอาดเกลียวได้ด้วยสเปรย์เบรคคลีนเนอร์นะครับซึ่งจะกัดพวกคราบสนิมคราบฝุ่นผงเหล็กหรือว่าพวกสลัดที่ติดอยู่ปลายเกลียวนะครับซึ่งก็ทำให้เกลียวสะอาดแล้วก็เวลาเราขันเนี่ยมันก็จะแนบสนิทไปกับเกลียวที่แคร้งด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะใช้ประแจปอนบิดไปที่25นิวตันเมตรเหมือนเดิมครับผมโอเคเหมือนเดิมนะครับตั้งไว้ที่25นะถ้า25เมื่อไหร่มันจะดังคลิกขึ้นมาเองเนี่ยครับไม่ต้องกลัวรั่วแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเกลียวจะหวานนะครับโดยประสบการณ์ผมแล้วเนี่ยไม่เคยรั่วเลยนะครับแต่บางทีผมไปเห็นช่างที่อื่นอัดเกลียวเนี่ยโหเขาขันซะแน่นเลยก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าเกลียวมันจะหวานหรือว่าขันออกยากในคราวหน้าซึ่งก็เดี๋ยวเราก็จะติดแผ่นบางโคลใต้คันเครื่องนะครับแล้วเราก็จะไปเติมน้ำมันกันนะครับผมต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเติมน้ำมันลงไปนะครับก็ในส่วนของM11 ของผมเนี่ยมันเป็นเครื่อง 1,800 นะครับ C180 ก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ 5.6 ลิตรนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆอาจจะเป็น C200 C220 ก็เป็น 5.8 นะครับ
ก็ผมก็ได้ทำการตวงไว้เรียบร้อยแล้วครับก็เนี่ยนะครับนี่ก็อีกลิตรหนึ่งแล้วก็จุดห้านะครับโดยประมาณนะครับก็เดี๋ยวผมก็สับเติมเอาไปนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับเช็ดรอยน้ำมันที่มันเปื้อนเปื้อนต่างๆนะครับหรือว่ารอยคราบน้ำมันอะไรก็ตามเพื่อที่เราจะคอยดูว่ามันรั่วหรือไม่นะครับตามจุดประเกณฑ์ต่างๆก็จะมีแค่ที่ฝาเติมนะครับที่ออยล์ฟิลเตอร์เฮาสิ่งนะครับแล้วก็ที่ก้นแคร้งนะครับก็อยากให้เพื่อนๆตรวจรอยรั่วดูด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับแล้วก็คอยเช็คงานว่าเราเรียบร้อยไหมนะครับสุดท้ายครับก็สตาร์ทเครื่องวอร์ม3นาทีแล้วก็คอยดูเช็ครั่วนะครับวัน2วันตามปกติครับก็สุดท้ายนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้Bentley ยุค90นะครับไม่ว่าจะเป็น124 202รหัสเครื่อง M111 นะครับก็คอยติดตามช่องผมต่อไปนะครับเพราะว่าผมเองก็เมนเทนแนนซ์รถเองอยู่ตลอดเวลานะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ